ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับรับเพลงไทยคลับรับเชิญวันนี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับกันหน่อยค่ะวันนี้ไม่ได้มาในลุคหวานๆแบลวๆแล้วนะคะมาพร้อมกับความเผ็ดความแซ่บที่มาขึ้นด้วยขอต้อนรับเลยน้องเมธิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามาหามาเยี่ยมเยียนเราตลอดอยู่แล้วบ่อยๆอยู่แล้วทิชานะคะแล้วก็ขออนุญาตแสดงความยินดีย้อนหลังนะคะกับการรับปริญญามหาบัณฑิตด้วยมหาบัณฑิตจ้าขอบคุณโทจ้าเก่งมากๆเลยคณะอะไรยังไงคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะเรียนที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะโอ้ยเพิ่งรับปริญญาไปเรียกว่าเรียนหนักมากนะคณะอันนี้คือแบบว่าเป็นคณะที่แบบยิบย่อยอ่ะในความเห็นพี่เออใช่ไหมต้องแบบต้องวาดงานต้องแบบว่าต้องสร้างโมเดลอะไรแบบขนาดนี้จะบอกอย่างนั้นมันแตกต่างกับปริญญาตรีค่ะเพราะว่าปริญญาตรีเนี่ยก็คือจะต้องวาดทำอะไรเงี้ยแต่เสกของปริญญาโทก็จะเป็นส่วนของแบบเมเนจและก็จะเป็นเรื่องของการบริหารและค่ะก็จะเรียนแบบเข้มข้นขึ้นมาเราก็จะคิดอะไรรอบคอบมากขึ้นอย่างแบบปริญญาตรีเราก็อาจจะจินตนาการเยอะมันอาจจะสร้างได้ไม่จริงก็ได้นึกออกไหมแต่ปริญญาโทคือเราต้องคำนวณวัสดุคำนวณราคาพื้นฐานของความเป็นจริงนิดนึงใช่มันจะอิงความเป็นจริงมากขึ้นเออมีรูปเราปริญญาให้ดูด้วยแหมสวยสวยสดเชิดมาวันนี้สวยขึ้นเยอะมากจากที่แล้วเห็นผอมลงด้วยผอมลงกี่โลคะกี่โลสี่โลผอมลงสี่โลค่ะค่ะผอมเยอะเหมือนกันนะทำไมอ่ะป่วยปะเป็นเพราะด้วยด้วยหรืออะไรว้ายเอ้ยหรือเปล่าอ่ะก็เพลงเขาแบบประกาศโสดอ่ะนั่นน่ะดิคืออะไรทำไมหอมอ่ะถามจริงถามจริงเหรอไม่รู้น่าจะป่วยด้วยเลี้ยงหมาไม่ได้นอนอ๋อก็คือเอาเงินที่จะต้องเลี้ยงตัวเองไปเลี้ยงหมาหมดไม่ได้เงินกินแล้วเออเด็ดเลี้ยงหมากันเถอะเราดูเรื่องนะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอ้าววิชาจบแบบออกแบบมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จ้างเงินออกแบบได้ไหมหนูก็เลยตอบแบบมั่นใจเลยว่าไม่รับค่ะไม่อย่างถ้าเป็นออกแบบกราฟิกอย่างเงี้ยรับค่ะหรือแบบว่ารับถ่าย MV นี่ MV พี่แก้วสูงก็ไม่เกินนี่ชนีไม่เกินเรียนแบบล้อเลียนต้องถามพี่แก้วว่าเบื้องหลังโปรดักชันนี่หามากสุดยอดมากค่ะน้องทำทุกอย่างเลยคือตอนแรกจะขับรถมาส่งทีมงานเฉยๆใช่สักพักนึงน้องเมย์ไปซื้อน้ำแข็งแห้งให้หน่อยแล้วน้ำแข็งแห้งมาทำอะไรรู้ป่ะมาเป่าเป็นไดไอซ์หนูก็เป็นคนเป่าจริงเหรอใช่เป่าเสร็จแล้วแม่ค้าก็บอกว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยอย่าเอาไว้ในรถนะมันอันตรายอะไรสักอย่างนางก็ไม่สนค่ะก็ขับมาส่งพี่โดยปลอดภัยโอ้โหแล้วเสร็จแล้วไม่พอไปถึงฉากที่ต้องถ่ายในร้านส้มตำจ้ะแล้วมันเป็นจังหวะที่ร้านส้มตำมันไม่มีคนนางก็เป็นหน้าเป็นลูกค้าเล่นเองค่ะเล่นเองด้วยค่ะทุกอย่างจริงทุกอย่างจริงช่วยเพราะว่าพี่สาวน่ารักจ้างร้อยนี่เล่นให้ล้านเลยนะคะคุ้มค่าจริงใช้งานน้องได้ใครจะจ้างนี่คือคุ้มมากคุ้มมากค่ะแต่ถ้าแบบไม่ใช่พี่แก้วก็เขาอาจจะไม่จัดเต็มขนาดนี้ก็ได้ประมาณนั้นใช่ไหมไปอีกนะเมื่อคืนจ้ะไปประจำกู้ภัยจุดไหนมาปกติเนี่ยจะอยู่ที่จุดพหลโยธินค่ะแต่เมื่อคืนไม่ได้เข้าป่วยนิดนึงเออใช่ไหมเป็นหวัดนี่รู้สึกว่าทีมงานเป็นกันหมดนะคะตอนนี้ฟืดฟัดอย่างตากล้องนี่แหละทางออฟฟิศของเรานะคะเป็นกันหมดพี่แก้วนี่แหละเออพรุ่งนี้พี่แก้วแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แก้วก็จะไม่นะไม่นะก็คือไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้เนาะแล้วปกติถามถึงเรื่องกู้ภัยตอนนี้กี่ปีมาแล้วเนี่ยที่เราทำเนี่ยสามแล้วค่ะสามแล้วเนาะสามแล้วเออนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเร็วเนาะจริงเหมือนแป๊บๆเองค่ะก็คือหลังจากเพลงที่แล้วที่เรามาด้วยก็คือกู้ภัยหัวใจเธอนะคะเพลงนั้นก็คือน่ารักมากนะคู่เบลๆนะคะแล้วเรื่องของงานกู้ภัยตอนนี้คือเราก็ยังทำเหมือนแทบทุกวันเลยไหมคะน้องเมย์ก็พยายามทำเรื่อยๆค่ะอาทิตย์นึงนี่แบบระบุไหมว่าจำเป็นต้องแบบ1วันอย่างน้อยหรืออะไรอย่างนี้ไหมช่วงนี้ทำแบบเหมือนกระหน่ำจริงๆทำแบบทำทุกวันแบบทุกผลัดเขาเรียกทุกผลัดจ้ะเพราะว่าเราจะเป็นผลัดแบบวันเว้นวันโหนี่ไปเอารูปอัปเดตมามากเลยเนี่ยค่ะ อะไรประมาณนั้นค่ะก็ช่วงนี้ก็ออกบ่อยมากค่ะนะก็คือเรียกว่าผ่านมาแล้ว3ปีแล้วเราคิดว่าเราจะทำตรงนี้เนี่ยไปอีกนานแค่ไหนไหมเคยคิดไหมจนกว่าจะไม่มีแรงว้าวจริงเหรอเท่าที่จะทำได้จริงๆเพราะเรา
พอตอนแรกๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองเฉยๆแต่พอเข้ามาทำแล้วมันเหมือนกลายเป็นความรับผิดชอบคือตลกอย่างนึงเวลาศิลปินไปนั่งที่จุดอะเหตุจะไม่ค่อยมีจริงหรอเราก็เลยรู้สึกว่าเออทุกคนปลอดภัยเพราะเราเหมือนเราเป็นแบบเครื่องรางของขลังไปนั่งแล้วอุบัติเหตุจะแบบแคล้วคลาดปลอดภัยไปอะไรประมาณนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่อยู่ที่จุดมีตลอดเลยอ่ะเราก็เลยแบบเออไปนั่งฉันต้องไปแล้วใช่ไหมต้องไปทุกวันแล้วล่ะมีคนแซวไปนั่งกินไปนั่งกินพิซซ่าล่าสุดไปเลี้ยงพิซซ่าจริงๆแต่เราผัดเนี่ยเราก็จะแบบเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมพวกพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แบบเป็นความสุขของพวกเราอ่ะอารมณ์แบบว่าเราอยู่ตรงเนี้ยจุดที่หนูอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ศิลปินเยอะมากๆเกือบ14-15คนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าพวกพี่ๆเขาก็จะแบบว่าผลัดเปลี่ยนกันมาแล้วก็มาก็แบบมาเลี้ยงพวกพี่ๆอาสาบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีถ้าเราพอจะแบบด้วยความที่เราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยอย่างเพลงกู้ภัยหัวใจเธอหนูก็เอาไปร้องเพื่อแบบเหมือนกับอ่ะก็มีสปอนเซอร์มาหรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาจะมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้อย่างเงี้ยเพลงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆก็กลายเป็นว่ามีบริษัทนึงอะค่ะเป็นสปอนเซอร์ในการให้เครื่อง AED เครื่องละแบบเกือบแสนอะแล้วก็มีสเตเชอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาช่วยกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาถึงซิงเกิลล่าสุดค่ะต้องบอกว่าแบบสลัดลุคเก่าความแบบหวานใสแบ๊วออกมาเลยอ่ะใช่เป็นสาวแซ่บแซ่บมากขอชิมหน่อยนะเผ็ดไหมคะเปรี้ยวสดแสนดีอันนี้คือประกาศตัวป่ะคะว่าแบบโสดนะอะไรอย่างงี้เปล่านิดนึงจะมีเข้ามาไหมล่ะจริงเหรอไม่มีเวลาหรือเปล่าเราว่าไอ้อ่ะก็แบบว่าไปกลางคืนก็ต้องไปแบบทำกู้ภัยอะไรเงี้ยต้องถามว่าใครไม่มีเวลาหรอเห็นหนูยุ่งไงเห็นรับงานเยอะใช่คือเราแบ่งเวลาได้อยู่แล้วถ้าปกติเวลามีแฟนเนี้ยติดแฟนมากมองแงงงิ้งเลยแหละแต่แบบพอแบบว่าทำตรงเนี้ยเราก็จะมีแบ่งเวลาว่าแบบช่วงเวลานี้เราตื่นนอนเราก็จะโทรหาเกาะหรืออะไรเงี้ยหลังก็แบ่งเวลาได้ไงคะพูดถึงเพลงนี้กันบ้างว่ามีความหมายยังไงแกคือโสดแสนดีคืออะไรอ่ะคือฉันโสดแล้วฉันเป็นคนแสนดีหรออย่าแล้วคือตอนนี้คือโสดปะทำไมตอบไม่เต็มคำอ่ะอย่าพยักหน้ามีคนคุยแต่ยังแบบว่ายังไม่ได้ใจกี่คนตัดเดี๋ยวนะคะเอาจริงๆอ่ะต้องแต่รับนานมานิ้วไม่พอให้ยืมตั้งแต่รับปริญญาก็คือมีคนเก่าๆเข้ามากลับมาคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเขาเหมือนหาเรื่องคุยป่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยรับปริญญาแล้วอ่ะยินดีด้วยนะก็เลยเหมือนแบบก็เริ่มเข้ามาคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยกี่คนจะเขาไม่รู้นะมารายการนี้มันเผาหรือเปล่าเนี่ยเสียงสูงนี่ตอนนี้ทาง Facebook ของเรานะคะใครที่ดูน้องเมย์อยู่ผ่านทาง Facebook เนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคำถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึง1เมนูของเราพี่แก้วจ๋าน้องอาร์มค่ะฝากถามพี่เมย์ว่าการเป็นอาสากู้ภัยกับการร้องเพลงเนี่ยอันไหนยากกว่ากันคนละแบบมั้ยมันเป็นช่วงๆมากกว่าพอเราทำอาสาเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเราชินเราเริ่มคล่องใช่พอเรามาร้องเพลงมันก็ต้องแบบร้องบ่อยๆแล้วก็จะรู้สึกชินเมื่อไหร่ที่เราแบบล้างจากร้องเพลงมาพอกลับมาร้องมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีไอ้มือเย็นเฉียบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นมันก็สลับกันค่ะมันมีความยากง่ายไม่เหมือนกันแต่การเป็นกู้ภัยกดดันกว่าเพราะว่ามันคือชีวิตคนเนาะประมาณนั้นค่ะนะตอบให้แล้วนะจ๊ะน้องอามจ๋าน้องอามอมรเทพเข้ามากรี๊ดตลอดเออน่ารักกรี๊ดมากด้วยใช่น่ารักมากคือน้องอามจะกรี๊ดให้กับศิลปินทุกคนจริงๆเวลาใครมาแล้วจำน้องอามได้โอ้คนนี้เป็นต้นเสียงนำกรี๊ดน่ารักกรี๊ดอย่างนี้ไม่พอเพลงใหม่ออกมานี่ร้องได้ทุกเพลงน้องอามใช่โอ้ยเพลงแรกในชีวิตของหนูน้องอามเต้นได้จ้านางเก่งด้วยล่ะนะมาถึงนะคะเรื่องของงานเพลงนี้กันสักนิดนึงละกันนะเพลงนี้ของเราโสดแสนดีนะคะโอ้โหเพลงนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่แก้วบอกคือมาในลุคที่แบบว่ามีความเปรี้ยวความแซ่บฉีกจากกู้ภัยตอนนั้นเลยนะคะทำไมเราถึงแบบคิดว่าจะอยากจะฉีกแล้วไม่อยากแบ๊วต่อแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรไหมคือด้วยความที่แบบว่าเราก็โตขึ้นด้วยแล้วก็กระแสอินดี้ก็ค่อนข้างมาด้วยแล้วก็บวกกับจังหวะมากกว่าค่ะเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยในช่วงชีวิตของเราเวลาเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็จะมีเพลงส่งมาให้เราลองฟังดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่แก้วถามว่าเฮ้ยสดแสนดีมันเพลงมันคืออะไรวะตอนแรกเราฟังเราก็คิดว่าโอ้ยพี่ชื่อเพลงสดแสนดีมันหมายถึงชมตัวหนูหรออะไรเงี้ยไม่กล้าร้องนะตัวคนหมั่นไส้เฮ้ยเดี๋ยวเกลียดฉันปะวะพี่เขาก็จะบอกว่า
ลองไปฟังดูอะไรอย่างเงี้ยส่งเนื้อเพลงมาให้เราตั้งใจอ่านดีๆมันแปลได้หลายความหมายค่ะทั้งแบบว่าโสดอ่ะมันดีนะไม่ต้องมีคนมาคอยคุมก็ได้หรือคนที่เข้ามาจีบเราเอ้ยถ้าโสดก็ดีหรือตัวเราตัวเราถ้าสมเอ้ยมันก็ดีนะมันฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไปนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายชุดนี้ยังไงจ๊ะคอนเซ็ปต์ก็จริงๆมันรวบรวมมาจากศิลปินหลายๆคนไหนใครบ้างเราชอบอะไรเราก็เอาเรฟเฟอเรนซ์มารวมกันใช่ค่ะอย่างกางเกงก็แบบจากศิลปินเกาหลีบ้างมีสายแอคเซสซอรี่นู่นนี่นั่นปกอันนี้ก็คือด้วยความที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เบื่อทุกเพลงของหนูไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยหนูก็จะสามารถถอดเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นได้รูดซิปขึ้นรูดซิปลงได้อันนี้ก็เหมือนกันถอดแป๊กเอาออกได้แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตได้หรือว่าสายนี้ก็เอาออกถอดได้ถอดได้เปลี่ยนได้หมดเอากับกางเกงใส่เป็นเกาะอกเลยก็ได้ไม่ได้ใจเย็นก่อนนะคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะรองเท้าบูทดึงขึ้นมาถึงคอพี่นึกว่าเห็นเป็นแฟชั่นใหม่ไงแต่คือน้องขายาวมากคุณผู้ชมเห็นไหมอยากจะบอกว่าถ้าเอารองเท้าน้องมาใส่นะพี่แป้งก็คือแบบถึงเอวแล้วอะจริงผู้ขายาวมากอิจฉามากนะจุดนี้นะคะเราก็จะแบบสั้นหน่อยดีสั้นนิดนึงสั้นนิดนึงเหรอแล้วก็ใส่เกงอย่างนี้ได้ไหมแต่สวยมากลุคนี้อันนี้คือเราก็เหมือนว่าเป็นคนดีไซน์เองด้วยเนาะใช่ไหมลุคที่แซบขนาดนี้นะคะไม่ใช่แซบแค่ตัวศิลปินต้องบอกว่า MV แซบเวอร์คอนเซปต์ MV เป็นยังไงบ้างคะไปถ่ายที่ไหนบ้าง MV ก็ถ่ายที่ตำนานอีสานค่ะประมาณพระราม3ถ้าจำไม่ผิดจ้ะก็คือในเนี้ยก็จะมีวงดนตรีมีพระเอก MV ก็จะเป็นเพื่อนๆกันที่รู้จักกันหรือว่ามีคนบางคนก็ส่งรูปมาออดิชั่นก็มีแต่ว่าโปรดักชั่นทั้งหมดก็เป็นของทีมหนูเองใช่มั้ยทั้งหมดแล้วก็ขายของแล้วก็ใช้พี่ๆในร้านให้พี่ในร้านมาร่วมเล่นด้วยอะไรอย่างนี้พี่ๆเขาก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีวันการเตรียมความพร้อมมีเสื้อๆอะไรพร้อมอะไรอย่างนี้ต้องแดนเซอร์สวยมาก MV เนี้ยเป๊ะมากจริงนี่นะคะซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยทุกอย่างนี่ก็เหมือนเราเป็นคนดีไซน์เองด้วยใช่ไหมว่าอยากให้แบบถ่ายแบบไหนอะไรยังไงก็ทีมหนูเขาก็จะมีครีเอทีฟของทีมอยู่ด้วยค่ะก็เอามาคุยกันว่าเอ้ยอยากให้มันเป็นประมาณนี้เราอาจจะแบบว่าเอ้ยแบบนี้ไหมก็คือมีการพูดคุยกันแล้วด้วยความที่เราเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วมันก็รู้มือกันง่ายเนาะนี่แหละนะคะแหมก็เรื่องพระเอกหล่อไหมแซ่บคนไหนอ่ะมีหลายคนด้วยมีสองคนไม่มองพระเอกเลยอ่ะมองแต่ศิลปินอ่ะขาวออร่าโอโมเราต้องมีอินเนอร์อะไรไหมตอนถ่ายอ่ะinner อะไรคิดว่ามีไหมดูตัวกันเลยมีคนก็มีจิตตาเบาๆนะก็เล่าโสดไงคะแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าชอบโมเมนต์นี้แบบแอบหันไปยิ้มเขินแอบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นละ MV นี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะก็นานแค่ไหนละต้องท่าเต้นอะไรก็ได้ครูอามส่งตรงมาจากต่างประเทศคือตอนแรกก็จะมีน้องคนนึงอ่ะคิดท่าให้ค่ะแล้วคราวนี้ก็คือแบบว่าอุ๊ยหนูอ่ะผิดเองที่หนูเต้นไม่ค่อยได้หนูก็เลยบอกครูอามแบบเอ้ยช่วยหาแบบจังหวะให้มันเข้ากับตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะครูเขาก็เคยออกแบบทั้งเพลงกู้ภัยให้หนูด้วยคราวนี้พอได้ท่าเต้นมาเนี่ยหนูเพิ่งได้ตอนตีสองแล้วก็มาถ่ายตอนเช้าใช่ไหมใช่ทันขันมากใช่ถือว่าครูเขาก็น่ารักอ่ะครูเขาก็ถ่ายให้ด่วนๆเลยใช่อัดมาให้แล้วแดนเซอร์ก็น้องๆน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะใช่นะคะไอ้มินนี่ปล่อยมานานหรือยังคะทิชาน่าจะประมาณ2-3 เดือนเนาะนะคะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยหนูได้ร่วมงานกับทางค่ายของทองมณีมิวสิกด้วยใช่เป็นยังไงคะทองมณีมิวสิกเออบอกก่อนว่าหนูยังไม่เคยเจอเจ้าของค่ายเลยจริงปะเนี่ยเด็ดตรงนี้แล้วยังไงอะเด็ดได้มากอ่ะได้มีอีกไหมคะพี่แก้วได้เหรอการเป็นศิลปินแล้วไม่เจอเจ้าของค่ายนี่ก็งงอยู่เหมือนกันค่ะคือแล้วศิลปินรับงานคือเจ้าของค่ายไม่เอาเปอร์เซ็นต์หน่อยหรอคะอะไรอย่างงี้แอบงงก็คือพี่เขาก็ติดตามเราหน้า Facebook แล้วก็เห็นว่าเราทำงานอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมค่อนข้างเยอะพี่เขาก็เหมือนกับว่าอยากสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในค่ายก็มีนักร้องประมาณ9คนอยู่แล้วด้วยแล้วก็สนใจมั้ยลองส่งเพลงมาให้ค่ะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งที่ให้โอกาสทิชาได้แบบยังอยู่ในวงการได้อยู่เพราะตอนนั้นน่ะถามว่าท้อไหมมันท้ออยู่แล้วมันจะมีช่วงจังหวะของนักร้องในแต่ละช่วงที่เรารู้สึกว่าเราป่วยด้วยแล้วไม่มีงานเลยเป็นเดือนเราแบบเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่น้ำหนักลดพี่เขาก็เลยแบบว่าเออ
อยากสนับสนุนนะก็เลยแบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเพลงมาให้แล้วก็ได้เพลงที่ดีด้วยแล้วก็ยอดวิวถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่เคยทำเพลงมาด้วยใช่เพราะว่าภายในแบบ 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะยอดวิวก็ถึงแสนแล้วแล้วตอนนี้ก็ 3,700 ได้แล้วค่ะโอ้ยขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยกดไลค์กดถูกใจมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเรื่อยๆด้วยค่ะนะแต่ว่าสไตล์นี้ก็มาแบบมาถูกทางแล้วแหละนะคนดูก็อาจจะชอบสไตล์ให้หนูแบบว่าดูแบบเปรี้ยวๆเซ็กซี่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเออนั้นน่ารักจริงๆเลยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเราคาดหวังอะไรต่อไปไหมว่าแบบเฮ้ยมันต้องเท่าไหร่กระแสมันต้องยังไงอะไรเงี้ยจริงๆค่อนข้างคาดหวังกับเพลงนี้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนด้วยที่ว่าเราเรียนจบแล้วเราจะแบบมาดึงเวลาต่อไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มหาความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ต้องคุยกับที่บ้านแล้วว่าถ้าเพลงเนี้ยขอเป็นเพลงนึงที่แบบว่าถ้ามันไม่โอเคหรือมันไม่เวิร์กเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากให้ทำงานประจำแหละจ้ะอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเราคาดหวังว่าเพลงนี้ค่อนข้างสูงแล้วก่อนหน้านี้เคยบอกหลายๆคนว่าเรามาเป็นนักร้องเนี่ยเราก็อยากเป็นไอดอลของเด็กๆถ้าสมมติว่าเด็กๆเห็นเราแล้วเขาแบบอยากตั้งใจเรียนหรืออยากแบบอ่ะอยากทำงานอาสาหรืออะไรเงี้ยคือเราก็อยากเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยค่ะก็ขอให้เพลงนี้ดังๆปังๆนะคะปังวงการบันเทิงวงการลูกทุ่งเนี่ยจะได้มีต้นแบบที่ร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งทำอาสากู้ภัยด้วยแล้วแถมยังเรียนเก่งอีกด้วยนะคะเก่งด้วยใช่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราให้น้องพักสักครู่ละกันช่วงหน้าเห็นว่าเตรียมโชว์มาให้พี่ๆได้ดูกันด้วยใช่ไหมคะไม่สบายแต่หนูสู้ตายนะคะสู้ตายขนาดไหนเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเจอกันกับน้องเมย์ในช่วงหน้าค่ะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงพร้อมมือต้อนรับคนโสดแสนดีก่อน
สดโสดและดีนี่ก็โสดมาทั้งปีเบอร์ทงเบอร์โทรคนคุยก็ไม่มีคืนนี้สิทุกคนเอาใจไปยินดีต้อนรับคนโสดแฟนดีก็โสดทั้งปีคืนนี้ที่แฟนไม่มาก็เพราะว่ายังไม่มีแค่ต้องการฟังแต่เสียงดังทางกลางแสนที่มันว่าวางตอนสุดท้ายถ้าเธอมาทักก็ลองมารักกันดูดีที่จะดีไหมขอแป๊บนึงก่อนนะคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยนะคะเครือแตกจากที่หนาวๆเมื่อกี้นี้เครือหนูแตกเลยนะคะโซแซนดี้นั่นเองนะคะเป็นงานเพลงซิงเกิลล่าสุดจากน้องเมทิชานั่นเองนะวันนี้ก็มาทั้งทีเนี่ยนะคะอยากจะให้ฝากผลงานเพลงนี้กับแฟนรายการทางบ้านได้เลยค่ะค่ะเมทิชานะคะเจ้าของผลงานโซแซนดี้นะคะสังกัดค่ายทองมันยูมิวสิกนะคะยังไงก็ต้องขอฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะจำชื่อให้แม่นๆนะคะโซแซนดี้นะคะก็สามารถขอได้ที่ช่องไทยๆด้วยยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะคะค่ะนี่นะคะสำหรับช่องทางการติดต่องานแสดงค่ะฝากเบอร์นิดนึงค่ะน้องเมย์ค่ะก็ตอนนี้นะคะเบอร์ยังไม่นิ่งจริงเหรอจริงๆๆเพราะว่ามีหลายคนกำลังเสนอเข้ามาอยู่ว่าจะเป็นคนขายงานแต่ยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook เมทิชานะคะค่ะนะได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาผ่านทางช่องไทยๆของเราก็ได้นะคะก็ให้น้องเมย์30เลยพี่ก้าว70อ๋อโอเคนะโอเคเนาะหนูก็โอเคก็ได้เดี๋ยวอะไรก็ได้เอาไม่ได้เหรอหล่อเล็กเหงื่อซิบเลยแหมใครจะไปทำอย่างนั้นได้ลงคอนะคะอ่ะเอาเป็นว่าติดตาม Facebook ของน้องเมย์กันด้วยเมย์พิชานั่นเองนะคะแล้วก็เรียกว่าอย่าลืมนะเข้าไปไลค์เข้าไปแชร์เยอะๆให้ยอดวิวเนี่ยขอให้เพลงนี้เนี่ยวิวเยอะๆนะคะขึ้น1ล้าน10ล้านไวๆเลยนะคะโอ้สาธุค่ะ100ล้านเลยลูก100ล้านเข้าไปดูให้ด้วยนะคะค่ะขอคนเดียวสัก10,000นึงได้วันๆพี่ก็จะกดดูทั้งวันนะคะได้เหรอคะ F5 ได้เหรอรีเฟรชบ่อยๆรีเฟรชวนไปนะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดแล้วพี่ก้าวจ๋าเดี๋ยวไงก็ลากันไปพร้อมกับสาวสวยน้องเมย์ละกันแล้วเจอกันได้ทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องเมย์เวลาหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง